เอาละสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนทีดีภาค6ในครั้งนี้นะครับผมจะทำการเล่นเก็บดานเก็บดาวในโหมดที่มันยากนิดนึงนะครับฮาร์ดโหมด Impossible อีกครั้งนึงแล้วกันจะไหวหรือเปล่าเนาะถ้าอยากรู้ต้องลองครับเอาละเลือกฮีโร่ที่ดีก่อนอโดร่าเก่งจริงแต่ราคาแพงนิดๆงั้นผมขอเอาเป็นอีซิลี่แล้วกันแมวแล้วมันเป็นสกินแมวอีซิลี่อโดร่าเก่งจริงแต่ด่านนี้ขออีซิลี่แล้วกันโอเค Impossible Mode มีพลังชีวิตแค่1แล้วก็ราคาของตัวต่างๆของเราจะแพงขั้นสุดไอ้เหลี่ยมนี้มันวางใครไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยอ๋อได้ขอโทษวางสิมีเห็นอยู่นะขอดูองศามันก่อนโอ้อย่าเลยมีเสียงแมวเล็กน้อยด้วยผมชอบด่านนี้ตรงที่ว่ามันวางอะไรได้ถูกใจโจจริงๆตัวนี้ยิงเฟิร์สไอ้ยิงลาสเสมอมันจะเริ่มที่ด่าน6ด้วยด่านนี้เกมเนี้ยเริ่มมาก็ต้องไม่รู้ว่าจะเน้นเป็นการเงินบัคโคเนียได้เปล่าแต่ด่านนี้มันสแปมบัคโคเนียได้เยอะเลยชอบเอาละลองเล่นมีซีรีส์นี่จะป้องกันเหล็กจะป้องกันอะไรได้เยอะมากเลยอะทางตัวก็มองเห็นเหล็กก็ตีเป็นมันเลยเก่งไงเราไม่ต้องสร้างอะไรแบบไว้รอบๆเขาเยอะไงโอเคโอ้โหแพงเว้ย480แล้วด่านนี้บังคับให้เราเล่นถึงด่าน100ด้วย Impossible Mode นี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นิดๆ2760แพงจังโอเคผมชอบอินซีรีส์ตรงที่ว่าไม่ว่าจะแบบศัตรูจะมาในรูปแบบไหนมันใช้ได้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยไงต้นเกมก็ป้องกันได้กลางเกมก็ถือว่าช่วยได้เพราะว่าพวกพังตัวกับเหล็กจะมาแบบต่อเนื่องเขาก็ช่วยได้แล้วก็พวกโมแอฟก็ช่วยได้ แต่ว่าจะเสียตรงที่ว่าเรามี HP แค่1เราไม่สามารถใช้ความสามารถในการตั้งเสาได้ไงแล้วมีความสามารถในการตัดรีเจนด้วยอ่ะคือแบบมันใช้ผ่านด่านได้ดีอ่ะชอบอีซิลี่ที่สุดละถึงแม้ว่าอาโดราจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดแต่อีซิลี่คือตัวที่ผมชอบที่สุดเราไม่จำเป็นต้องชอบตัวที่เก่งที่สุดเสมอเรามีตัวที่ถูกใจก็ไม่ติดขัดอะไรโอเคและอย่างตีเป็นกลุ่มด้วยนะอีซิลี่เนี่ยแอบแสบมีตัวรีเจนโผล่มาโดนเคิร์สของอีซิลี่เข้าไปก็เฮ้ยๆๆหลุดตัวเดียวเราไม่เอานะจริงอยู่ว่าเรามีหนามช่วยแต่ก็ไม่เอานะโอเคเงาชอบที่มันเป็นเสียงแมวอ่ะน่ารักโอเคทีนี้การเงินเราก็จะดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเกรฟช็อตไว้สักอันนึงแล้วการป้องกันของเราจะงดงามมากขึ้นเยอะมากถ้ามีเกรฟช็อตอ่ะคุณไม่คิดหรอกว่ามันแบบช่วยได้มากขนาดไหนเอาหายไปเฉยโอเค
เออแต่เสียดายอีซิลี่ตีม่วงไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะมันโจมตีเป็นเมจิกไงพวกเมจิกก็จะแพ้ม่วงนี่แหละตุบ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 แข็งแกร่งหมายถึงทั้งอีซิลี่แล้วก็บัคเคิลเนียนะแข็งแกร่งมากตัวเหล็กมาอีซิลี่เล่นได้ 2,760 อีกตัวหนึ่งเอาอีกหมายถึงเอาบัคเคิลเนียอีกเอาไว้ให้สุดครับแล้วเราจะสร้างได้เยอะถึงแม้ว่าการป้องกันมันจะไม่ค่อยได้ช่วยมากเท่าไหร่นั่นใช้ออกแนวเป็นแบบกึ่งๆซุปเปอร์มังกี้ดีกว่าเรายังมีเวลาก่อนที่ด่าน40จะมาครับตึ๊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 บโอเคเราได้ก่อนที่ด่านจะจบเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยได้3ตัวแล้วอย่าชิดมากเอ้าโอเคการเงินเราจะดีขึ้นมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเล่นโหมด Impossible ก็ตามโอ้โหมาเยอะแต่ก็ไม่รอดจากบัคเคเนียของเรานะครับผมเอาเจ้านี้เป็นไฟแล้วตีเป็นสตรองได้ละช่วยอีซิลี่เขาทำดาเมจนิดนึงมาเนี่ยที่บอกว่าช่วยทำดาเมจนิดนึงก็เพราะว่าไฟมันตีเหล็กได้แล้วโอเคฮึบฮึบฮึบตัวยิงเฟิร์สให้หมดเอาแค่ตัวที่เป็นยิงเป็นเกฟช็อตไฟเท่านั้นที่ยิงสตรองช่วยยิงเหล็กนิดๆตัวอื่นเรายุเน้นแบบยิงซ้ำๆย้ำๆเดี๋ยวมันก็ตายโอเคใกล้จะถึงด่าน40แล้วตอนนี้เราต้องทำการอัปเกรดเกรฟช็อตเพิ่มเป็นแค่เกรฟช็อตพอนะไม่ต้องเป็นฮอตช็อตหรอกตอนนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยครับโอเคแน่นดีชอบเดี๋ยวจะดูว่าเราจะวางได้สูงสุดกี่ตัวนะครับบัคเคิลเนียในด่านนี้ดูว่าจะวางได้กี่ตัวเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูด้วยว่าผมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าบัคเคิลเนียมันสามารถวางตรงนี้ได้เยอะประมาณนี้มันวางได้เยอะจริงนะเนี่ยคือผมพอรู้ว่ามันวางได้เยอะมากแต่เยอะที่สุดอะกี่ตัวการเงินเรามาจากบัคเคิลเนียซะส่วนใหญ่นี่ไงถ้าวางได้อีกตัวตรงกลางหลังจากนี้นะผมจะภูมิใจในตัวเองมากเลยอะถ้าได้ก็ดีเกินแค่นี้ก็เยอะพอแล้วไม่เป็นไรจริงนะแค่นี้ก็เยอะเกินแล้วนะเอาฮอตช็อตมาแล้วมันเป็นสตรองช่วยแค่เอาฮอตช็อตไอ้เกรฟช็อตให้พวกตัวข้างหลังนี่ก็ไม่รู้จะเก่งไปกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะเหตุการณ์ป้องกันของเราดีมากแล้วฮึบฮึบจำเป็นต้องอัพเป็นถึงขั้นเฟเวอร์เทรดหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นคำถามอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ผมไม่เอาเฟเวอร์เทรดแล้วกันผมเอาการป้องกันอื่นต่อจากนี้ไปเลยจะเอาใครดีเอาเจ้านี้ให้เป็นให้มันรู้เรื่องไปก่อนแล้วกัน
นาะจักรน็อตนั่นแหละโอเคแล้วต่อไปก็เอาเป็นตัวป้องกันระยะยาวตัวเวทก็ดีนะนักเวทดรูอิดก็ดีผมไม่เอาบัคเคเนียไม่เอาโหดกว่านี้แล้วนะเอาเท่านี้พอหรือว่าจะเอาไอ้นี่ไปเลยดีกว่า18,000อัลตร้าจักรนอตผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะในช่วงเนี้ยเอาดีกว่าดูมันกว่าสิมีเสน่ห์เหลือเกินนี่แน่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 มาเลยเจ้าพวกเซรามิกการโจมตีจักรน็อตมันแบบมันนิดนึงอ่ะถ้าผมแบบเอียงดีๆอีกนิดนึงอ่ะองศาไม่เยอะผมว่ามันจะมั่นใจกว่านี้ไงว่ามันตีโดนแน่ๆโอเคครับการป้องกันของเราดีละเดี๋ยวเราเอาป้องกันพวกโมแอฟได้แล้วดีกว่าเช่นซูเปอร์มังกี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบวิซาร์ดไปเลยซูเปอร์มังกี้ดีกว่าสายดักไนท์แน่นอนนี่นะดักไนท์ยิงสตรองด้วยผมชอบที่มันมีตีและถอยเนี่ยแหละแต่ทุกตัวตรงเนี้ยตีพังตัวเป็นโอ้โหมันไม่ฟินก็แย่แล้วเอาเลเซอร์แบลสแล้วก็เดี๋ยวเอา 5,400 พลาสมาแบลสอีกเก่งเลยกลายเป็นหนึ่งในตัวค่าพวกโมแอฟของผมที่ดีมากทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าผมสามารถเอาไปถึงได้ดาร์คแชมเปี้ยน 72,000 ได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะถ้าได้นี่เก่งเลยอ่ะจริงจริงแค่นี้ก็เก่งอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวอะไรมากกว่านี้กันเจ็ดหมื่นสองค่อนข้างแพงแต่ถ้าได้ก็ดีไงสวยงามมาเลยครับโอเคหรือว่าเราจะเอาแต่ตัวสายนั้นดีอะตัวสีม่วงอะทั้งซูเปอร์มังกี้แล้วก็อีซิลี่ตีไม่เป็นต้องให้จักรน้อยเนี่ยแหละตีให้หรือไม่ก็ใช้เจ้าตัวบัคเคเนียใช้เกฟช็อตธรรมดายิงให้แต่ไม่เป็นไรใช้แค่อัลตร้าจักรน้อยก็พอแล้วเหลือแร่72,000ผมว่ามันเป็นความฝันไปนิดนึงอะสองหมื่นสี่นี่ยังน่าจะยังดูแบบมีความเป็นไปได้มากกว่า26,400พูดผิด24,000อะไรล่ะเอา26,400แล้วยังมาถึงด่าน65แล้วไปถึงด่าน100ให้ได้ครับโอเคเซรามิกการที่คุณโดนตีแล้วน็อกแบ็กจากซูเปอร์มังกี้นั้นเป็นอะไรที่สวยงามมากผมชอบมากเลยเยี่ยมโอเคโอเคถอยกลับไปถอยกลับไปแล้วโดนเคิร์ดอีซิลี่ย้ำต่อการโดนเคิร์ดอีซิลี่คือโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์นั่นแหละโอเคได้ละป้องถึงแม้ว่าเล้งจะไม่เยอะแต่ก็โอเคประมาณนึงอ่ะเจ้านี่ยิงสตรองใช่ไหมเจ้านี่ยิงเฟิร์ส
กวาดเดี๋ยว 3,600 เอาน็อกแบ็กอีกทีนึงถึงแม้ว่าระยะมันจะยิงห่วยๆยังไงก็เหอะจริงๆอยากได้น็อกแบ็กไงเอาน็อกแบ็กดีกว่านะเอาตราวิชั่นเก็บไว้ก่อนพอรู้สึกว่าอยากได้วิลเลจช่วยแล้วเฮ้ยตอนแรกยังได้อยู่เลยอ่ะย่ำแค่นั้นแหละพอเราไม่ต้องอัพอัลตร้าวิชั่นแล้วครับซุปเปอร์มังกี้อีกตัวอันนี้เป็นสายน็อกแบ็คแล้วก็สายกลางครับจะเป็นซุปเปอร์มังกี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตัวนี้ระยะดีขึ้นมานิดนึงแต่นิดนึงนั่นน่ะถือว่าเยอะนะเดี๋ยวให้ตีได้ทุกรูปแบบด้วย 9,000 ใช่ไหมอันนี้ 1,800 ก็อีกประมาณ 20,000จ่ายไป 20,000 ตัวเล็กเลยจ้ะฮึบเดี๋ยว 1,800 ก่อนเอาเป็นโลโบมาก่อนฮึบกาดมากยิ่งตียิ่งถอยอ่ะผมชอบนะเซรามิกอ่ะมันก็เหมือนกับ DDT อ่ะถ้าเวลามันโดนอะไรที่มันแบบถอยอ่ะมันมีเวลาให้เราได้ทำดาเมจเพิ่มไงเดี๋ยวตีได้ทุกรูปแบบ 9,000 ทีนี้ตัวม่วงก็จะแบบทำอะไรเราไม่ได้แล้วแล้วโรบอทตัวนี้ก็จะตีเหล็กเป็นด้วยดูว่าเราจะสามารถอัพไอ้ 26,400 ตัวนี้ได้ป่ะนะรีเจนเรนโบว์นี่จะแสบนิดนึงเพราะมันถอยใช่ไหมถ้ามันไม่ตายจะแสบเพราะว่ามันจะรีเจนกลับมาไหมแต่ถ้ามันตายคือดีครับแต่เท่าที่ดูจากทรงนี้ถ้าทางยิงแล้วมันจะตายเลยถ้าเราได้เงินรัวๆแต่นี่เงินเยอะมากโดนเคิร์ดแมวตบผมชอบนะเคิร์ดเนี่ยมันเป็นแบบเป็นรูปแมวพี่ควรน่ะน่ารักดีดัน80 CMG ยิงได้ยิงได้พังรวดเร็วโอเคปล่อยกระสุนยิงเข้าไปโอเคใกล้ได้แล้วไอ้เจ้าเนี่ย 26,400 จบด่านนี้ก็ได้แล้วล่ะเคิร์สซะหน่อยนะเดี๋ยวหาว่าไม่ใช้ป๊าบเทคเทอร์เลอร์มาแล้วโอ้โหทีนี้หาวิธีเก็บเจ้าพวกเซรามิกได้ดีกว่าเดิมยังไงได้บ้างไหนๆมันก็ตีได้ทุกรูปแบบแล้วนี่เนาะ
ที่ต้องมีแท็กติกรวมกับเอานี้มาด้วยสโลนินจาดิสซิพลินชินโนบิแท็กติกรวมกับนินจาดิสซิพลินนี่นะนี่ก็มีความสามารถในการสโลบลูนลงครึ่งนึงด้วยเผื่อเจอด่านที่มันบอกว่ายากจริงๆนะฮึบที่เหลือเก็บตังค์เพราะว่าการโจมตีของนินจาผมอยากเอา distraction เพราะ distraction ดีกว่า knockback เล็กน้อยมันเอาไว้จัดการพวกเซรามิกครับเพราะเซรามิกจะเดินกลับบ้านไปเฉยเลยมันจะถูกลอยเด้งกลับบ้านไปมันไม่ถูก knockback ถอยไปนิดนึงอ่ะไม่ใช่มันจะเดินกลับบ้านครับให้มันโดนตีใหม่ในอย่างนึงมันก็เปิดสกิลสโลด้วยและยิ่งมีเยอะยิ่งตีเร็วครับแล้วสามารถปั๊มนินจานี้ได้เพราะว่ามันตีได้ทุกรูปแบบของบลูนด้วยเจ้าวิลเลจของเราถ้าเป็นไปได้เอา 24,600 นี่ได้นี่จะดีมากเลยเนี่ยอย่าเลยเอาสโลครึ่งนึงเดียวตัวเหล็กมาไม่มีปัญหาเลยครับตีได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วโอเคสบายเดี๋ยวเจอลดความเร็วเราครึ่งนึงเจอด่านที่ยากๆจริงๆก่อนจะกดเฮ้ยหลุดแฮไม่หลุดแล้วโอเคยังมีปัญหาอยู่นะเนี่ยเน้นสตรองเน้นนะโอเคจะทันหรือเปล่าน้อ12,000ค่อนข้างแพงแต่ซีโอมโจเสียซีโอมจีอันนี้เราผ่านได้โอเคเซรามิกพวกนั้นน่าจะไม่มีปัญหานะโอเค12,000มาเลยเจ้าด่าน93ไหนขอดูหน่อยผมจะสโลครึ่งนึงเพราะความไม่ประมาทนั่นเอง12,000ด่าน94ชิมเคิร์ดของเราหน่อยไหมแมวจัดไปแมวสโลครึ่งนึงรู้สึกว่าสโลครึ่งนึงมันดีฮะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะผมอะไอสโลครึ่งนึงเนี่ยถือว่ามีเยอะๆก็ไม่เลวเหมือนกันโอเคแล้วเสร็จแล้วถ้าเขาเอาไอพวก DDT มาเมื่อไหร่สโลครึ่งนึงยิงสโลอีกครึ่งนึงเพราะมันเยอะเกินยังไม่หมดเจอเคิร์ดลดซะโอเคเดี๋ยวเราเอาอีกตัวนึงเป็นสโลครึ่งนึงด้วยให้กดได้ตลอดเวลาสโลครึ่งนึงเป็นนั้นเข้าใจกันนะโอเคเป็นนั้นเข้าใจกันครับสโลอีกครึ่งนึงเจอเคิร์ดเจอเคิร์ดเข้าไปหน่อยเคิร์ดมันดีตรงที่ว่ามันไม่ออกลูกด้วยนะถ้าใครโดนเคิร์ดตายอะครับจะไม่มีลูกโผล่ออกมาโอเคเดี๋ยวผมดูว่าจะเอาอะไรอีกดีนะตัวอะไรที่เก่งแต่ว่ามองไม่เห็นพังตัวบ้างอะโดล่าครับคิดถึงเธอจังอ
เฮ้ยได้หวังได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราเน้นจะวางกับกลายเป็นวางไม่ได้ล่ะเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เอาเป็นอันนี้ก็ได้ที่ด่าน98แล้วนี่วะจิมเคิร์นฉันซะลดลงครึ่งนึงมันโดนเคิร์ดของเราครับ CMG จะไม่ออกลูกนั่นคือข้อดีที่เราพยายามทำมาในตอนนี้นะแล้วก็เด้งกลับบ้านไปซะกลับบ้านไปซะสโลลงครึ่งนึงปล่อยเคิร์ดใส่สโลลงอีกครึ่งนึงโอเคด่านเก้ามีเจ้าชนะแล้วต่อไปด่าน100ให้มันมาใกล้ก่อนถึงจุดตรงนี้สโลว์ได้สโลว์อีกนินจาช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยนี่เป็นคำสมัยก่อนครับตอนเด็กๆจะมีคนเหมือนให้ผมช่วยอะไรทุกอย่างเขาบอกช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยอยากช่วยเลยก็เลยมีคำนี้ผุดออกมานะครับพังสักทีสิจะได้ปัดยัดเคิร์ดใส่อึดนะเนี่ยโอเคตายเถอะเคิร์ดจะได้ส่งต่อนานละจบเกมได้อินซามังกี้เป็นอินจิเนียร์มังกี้420ครับผมโอเคค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะในการเล่นโหมด Impossible ครั้งนี้ครับได้กล่องมา15ได้เงินมา330แล้วก็ได้อินซามังกี้อย่างที่เห็นไปโอเคกดโฮมออกมาคอลเลกกล่องปึ๊บเดี๋ยวดูซิโอ้ยตัวนี้กะโหลกจังขอได้ตัวบนใส่บนเนี้ยโอเคเอาละฮู้โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเล่นโหมด Impossible ผ่านไปได้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเล่นได้นะเนี่ยดูไม่ท่าทางจะไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราจะมาคอยเก็บด่านอื่นๆให้มันครบถ้วนไปเลยแล้วกันโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนในนัดเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีเอ๊ะหยุดก่อนไปถ้าชอบสามารถกดไลค์กด Subscribe ได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดผมรอให้คุณกดอยู่นะครับบ๊ายบายครับ